สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเวชปฏิบัติสมยาเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกมีเสมหะนะคะคือเมื่อวานตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บข้อมีเสมหะเป็นหวัดนิดๆก็เลยตอนเย็นก็เลยลงไปซื้อพวกเครื่องสมุนไพรพวกนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าเวชปฏิบัติสมยาหรือปองยาอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะเป็นพวกหลักๆเลยก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ไปซื้อจากตลาดแถวบ้านนะคะแม่ค้าเขาก็จะมัดแบบนี้5บาทเองค่ะส่วนมากก็จะซื้อได้ง่ายในราคาไม่แพงต่อไปก็จะเป็นผักที่ทำให้เราสับสนอยู่ตลอดเลยนะคะก็คือโหระพากับใบกระเพราใบโหระพานี่ก็คือใบเขาก็จะมันๆกว่าแล้วก็มีความหนามากกว่าอันนี้มีดอกสีแดงอันนี้แล้วก็กลิ่นรวมกลิ่นทุกกลิ่นก็จะหอมกว่าใบกะเพรานะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือใบกะเพราได้กะเพราขาวมาตอนซื้อก็สับสนมากเลยต้องถามคุณแม่ค้าว่านี่อะไรคุณแม่ค้าก็บอกว่านี่กะเพราอันนี้โหระพาใบกะเพรานี่ใบเขาก็จะบางๆกว่านะคะกะเพราเนี่ยมีทั้งกะเพราแดงกะเพราขาวแต่ในตลาดที่ไปซื้อวันนั้นมีแต่กะเพราขาวคืออันนั้นก็ใช้ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นหัวหอมกับกระชายพอดีกระชายมีเหลืออยู่ก็เลยเอามาใช้นี่หัวหอมที่ปอกไว้นี่เจอของดีค่ะนอกอันนี้เราจะไม่ใช้นะคะเดี๋ยวจะไปปักตกต่อไปก็จะเป็นเกลือค่ะแล้วก็จริงๆแล้วต้องมีพิมเซนด้วยแต่ว่าในเมื่อมาไม่มีนะคะมีท่านอาจารย์บอกว่าถ้าบ้านใครมีวิกก็สะกิดวิกเข้าไปนิดนึงพอให้ได้กลิ่นหอมและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือหม้อสไตเลสหรือใครจะใช้เป็นหม้อหุงข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็เตรียมน้ำเดือดไว้ต่อไปก็จะมาหั่นนะคะเมื่อนำวัสดุทั้งหมดมาล้างแล้วบ้านไทยมีครกก็ใช้ครกตำนะคะแต่ของบอลไม่มีเราก็เลยใช้ถาดแล้วก็นี่เป็นเขียงนี่ค่ะเราจะใช้การตำหรือทุบหยาบๆเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้วิธีหั่นก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาขยำดูเอาทั้งหมดรวมใส่หม้อสแตนเลสไปนะคะแล้วก็ขยำรวมกันอีกครั้งจนกระทั่งได้กลิ่นหอมทั่วค่ะหม้อหล่อจะเล็กใบมะกรูดนี่ก็ฉีกแล้วก็ขยำเป็นใบเล็กๆนะคะวัตถุดิบทั้งหมดสมุนไพรทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หมดไม่จำเป็นต้องมีครบหมดก็ได้นะคะแค่3อย่างเป็นอย่างน้อยก็ได้แล้วค่ะส่วนที่เยอะหน่อยก็จะเป็นหอมแดงค่ะก็เมื่อขยำจนได้กลิ่นหอมเสร็จแล้วก็หยอกเกลือลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ต้องขยำเกลือให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเดือดจนท่วมตัวยาเลยนะคะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสูบไอระเหยจากยาแล้วล่ะค่ะแล้วก็หาผ้านั้นค่ะแล้วแบบคุมแล้วก็ใช้ผ้าคุมเหมือนนอนคุมฟองนะคะวิธีนี้สามารถทำได้ทุกวันในตอนเช้าและเย็นจะช่วยป้องกันเชื้อได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็ใช้ผ้าคุมแล้วก็นั้นก็สูดน้ำมันหอมระเหยจากหม้อนี้นะคะให้สูดหายใจเข้าลึกๆหนักๆติดๆกันถ้าเริ่มเหนื่อยก็พักด้วยการหายใจเบาๆก
การทำแต่ละครั้งให้ทำจนรู้สึกว่าร้อนไปแล้วหรือเหนื่อยแล้วจึงหยุดทำนี่จะทำตัวอย่างด้านหน้าให้ดูชัดๆนะคะคลุมไปเลยค่ะคลุมให้ครอบหม้อไปเลยแล้วก็สุดตรงนี้มันท้องนะคะในระหว่างทำการสุ่มยานี้จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้แต่ระวังไม่ให้ตัวถูกหม้อยาร้อนๆด้วยนะคะกลไกของเวชปฏิบัติสุ่มยาคือใช้ไอร้อนนำยาเข้าผ่านทางโพรงจมูกผ่านเข้าช่องคอช่องอกจนถึงช่องท้องเพื่อผลักเสมหะให้ออกจากระบบทางเดินหายใจทำให้หายใจได้คล่องโล่งจมูกลดอาการภูมิแพ้ทางช่องจมูกและช่องคอช่วยในเรื่องของอาการจมูกไม่ได้กลิ่นให้ดีขึ้นคุ้มโปงนอนคุมโฟมแล้วก็ครอบหม้อแล้วก็สูดดมน้ำมันหอมระเหยนะคะอย่างนั้น